น้องๆคะน้องๆรู้จักรูปทรงอะไรบ้างคะพี่หนูเมี่ยวรู้จักทรงนี้ค่ะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็วงกลมค่ะมีรูปทรงอะไรอีกบ้างคะน้องๆอยากรู้ไหมตามพี่หนูเมี่ยวไปดูในนิทานเล่มนี้กันเลยดีกว่าค่ะนิทานเรื่องหนูสามเหลี่ยมหาของขวัญให้แม่เรื่องรัตนาโคชนาทภาพละละนามนัสสิริเกียรติพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของแม่หนูจะให้ของขวัญอะไรดีนะหนูสามเหลี่ยมวิ่งไปวิ่งมาเที่ยวหาของขวัญให้แม่ตั้งหลายอย่างมีรูปทรงอะไรบ้างนะหนูจะให้ไอศกรีมโคนแต่ก็กลัวว่าจะละลายเสียก่อนกว่าจะไปถึงแม่จะชวนแม่นั่งเรือใบชมวิวแต่ว่าหนูอย่างพวกเรากลัวน้ำนี่นาเอ้ยหรือจะให้สีเทียนแม่สักกล่องแต่แม่งานยุ่งคงไม่มีเวลาระบายสีหรอกคิดออกแล้วให้กระเป๋าสักใบอุ๊ยลืมไปว่ากระเป๋าใหญ่กว่าตัวแม่หรือว่าจะเก็บเห็ดไปย่างให้แม่กินแต่หนูกลัวว่าจะย่างเห็ดจนไหม้ไปเสียก่อนนะสิหนูอยากสร้างบ้านให้แม่สักหลังแต่หนูก็ทำได้แค่นี้เองรู้แล้วให้รถแม่สักคันดีกว่าแต่หนูก็ลากมาไม่ไหวหนูลองไปดูแหวนสวยๆแล้วก็สร้อยไข่มุกมันสวยและเหมาะกับแม่มากแต่ราคาก็แพงเกินไปสำหรับหนูตัวเล็กๆอย่างหนูหนูพยายามจะคว้าเอาพระจันทร์แล้วก็เอื้อมหยิบดวงดาวมาให้แม่แต่ก็ไม่สำเร็จหนูทั้งขย่งทั้งกระโดดแต่ตัวหนูก็สูงกว่ายอดหญ้าแค่นิดเดียวเองแล้วถ้าให้ลูกโป่งเป็นของขวัญแม่ล่ะเอ้ยไม่เอาลูกโป่งต้องพาแม่ลอยไปไกลแน่ๆหนูว่าหนูไปถามแม่ดีกว่าว่าอยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดแม่บอกว่าแม่อยากได้สามเหลี่ยมขาวๆเล็กๆมาหอมสักฟอดก็พอจ้าเย้หนูรู้แล้วว่าจะให้อะไรเป็นของขวัญกับแม่สามเหลี่ยมขาวๆเล็กๆมาแล้วสุขสันต์วันเกิดหนูรักแม่มากจ้าของขวัญล้ำค่าของแม่ก็คือลูกจ้ากอดด้วยรักจากแม่หนูอบอุ่นสุดๆไปเลยค่ะตอนนี้พี่หนูเมียวมีเกมสนุกๆมาให้น้องๆเล่นกันค่ะรูปใดคือวงกลมคะน้องๆเห็นวงกลมหรือยังคะคำตอบคือสร้อยไข่มุกค่ะรูปใดคือส
ามเหลี่ยมคะใครเห็นสามเหลี่ยมบ้างเอ่ยคำตอบคือไอศกรีมค่ะรูปใดคือห้าเหลี่ยมคะนั่นแน่เห็นรูปห้าเหลี่ยมกันแล้วใช่ไหมคะคำตอบคือบ้านค่ะเจ้าหุ่นยนต์มีครึ่งวงกลมกี่รูปคะคำตอบคือ3รูปค่ะ1 2 3เจ้าหุ่นยนต์มีวงกลมกี่รูปคะคำตอบคือ6รูปค่ะ1 2 3 4 5 6เจ้าหุ่นยนต์มีสี่เหลี่ยมกี่รูปคะคำตอบคือ10รูปค่ะ1 2 3 4ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปลามีรูปวงกลมกี่รูปคะคำตอบคือ2รูปค่ะ1 2ปลามีรูปสามเหลี่ยมกี่รูปคะคำตอบคือ6รูปค่ะ1 2 3 4 5 6ปลามีรูปครึ่งวงกลมกี่รูปคะคำตอบคือ10รูปค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ของขวัญไม่ได้มีคุณค่าอยู่ที่ชิ้นเล็กหรือว่าชิ้นใหญ่หรอกนะคะแต่คุณค่าของของขวัญอยู่ที่ใจที่เราได้ทุ่มเทไปกับของชิ้นนั้นค่ะ